สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์ในเกมเออร์แร็กฮันเตอร์โซดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการตีบวกดาบนะครับผมหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเลยเล่นมาหลายวันแล้ว 2-3 วันแล้วไม่ทราบว่าดาบมันนอกจากจะคราฟได้อัพขั้นได้แล้วก็ยังตีบวกได้ด้วยนะครับผมอ่ะไปดูวิธีกันเลยนะฮะNPC ตีบวกนะครับก็คือ NPC Craft นั่นแหละนะครับไอ้เจ้าลุงเนลสันนะครับผมให้เรามาที่หัวข้อของการ Craft นะฮะจากนั้นนะครับมาที่แท็บที่4นะครับผมมันจะเขียนว่าภาษาไทยเขียนว่าอะไรไม่แน่ใจภาษาอังกฤษเขียนว่า Refine Equipment นะครับผมก็จะทำการตีบวกดาบเลเวล30นะครับแจ็คเก็ตวอลเบลดนะครับตอนนี้ Attack 86แล้วก็ Crit Chance อยู่ที่ 20% นะครับมันจะบอกอยู่ว่าเมื่อ Attack เอ้ยเมื่อตีบวก1เนี่ย Attack จะเพิ่มจากเป็น Attack เป็นบวก5นะครับผมก็อันดับแรกนะครับวัตถุดิบเบื้องต้นนะครับที่ต้องการเนี่ยมันจะบอกอยู่นะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้มี Beast Bone Junior นะครับ Beast Horn Junior Iron นะครับ Copperควอซแซนแล้วก็เพอร์ไลท์นะครับผมและก็ยังต้องการนี่หลายคนไม่รู้ว่าทำยังไงตรงเครื่องหมายบวกนะครับเป็นแต้มวัตถุดิบนะครับที่เราต้องใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะตรงนี้เนี่ยเมื่อกดเข้ามานะครับก็จะมีเบฮิมอธเมทิเรียลพอยต์นะครับผม100แต้มเราจะต้องเติมใช้คำว่าเติมแต้มตรงนี้ให้ครบ100แต้มก่อนนะครับผมซึ่งไอ้แต้มพวกนี้เนี่ยวิธีการเติมมันก็คือวัตถุดิบเรียกว่าเป็นวัตถุดิบขยะที่เราไม่ใช้แล้วที่เราเลาะมาจากบอสนั่นแหละนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมเนี่ยจะเห็นว่าผมมีอยู่บานเลยนะฮะทุกตัวใช้ได้หมดนะครับคอก็สามารถใช้ได้เหมือนกันได้10แต้มแต่ไม่แนะนำให้ใช้คอนะครับเพราะว่าในอนาคตคอเนี่ยก็คงจำเป็นต้องใช้ในการคราฟอาวุธระดับสูงขึ้นไปนะครับถ้าเอาแบบง่ายที่สุดนะครับให้เราคลิกที่one click add นะครับมันจะเลือกเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบระดับต่ำนะครับอย่างเช่นเนี่ย Horn Beast เนี่ยมันเป็นมอนตัวแรกใช่ไหมครับเป็นบอสตัวแรกซึ่งเราก็คงไม่ได้ใช้วัตถุดิบของมันแล้วนะครับเนี่ยของที่มีทั้งหมดเนี่ยมันจะเลือกใส่ให้ไปเนี่ย Horn Beast หนังใช้13ชิ้นมีอยู่13ชิ้นมันก็ใส่ให้หมดเลยนะครับผมอันนี้อะไรอะเขี้ยวนะครับมันก็ใส่ให้หมดเลยนะครับมีอยู่8ชิ้นนะครับโอ้ยกดผิดนะครับเชลนะครับสเกลนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะฮะเลื่อนมาดูที่หน้าต่อไปแต่ว่าถ้ามีวัตถุดิบบางชิ้นที่ยังใช้อยู่นะครับก็ให้เลือกออกก่อนนะครับระวังให้ดีนะฮะอย่าพลาดไปกดคอนเฟิร์มไปโดยที่ยังไม่ได้ดูนะครับเนี่ยมันไอตัวลูเกอร์รู้สึกภาษาไทยจะเขียนชื่อว่าอะไรกบอะไรครับไอกบตัวใหญ่นะครับนั่นแหละนะไอตัวฮอนบีสกับกบเนี่ยผมคงไม่ได้ใช้ของมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ได้เลยเต็มที่เลยนะครับก็จากนั้นให้กดคอนเฟิร์มนะครับเมื่อคอนเฟิร์มแล้วนะฮะมันจะจากที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปไอ้แต้มวัตถุดิบไอ้ผลึกสีฟ้าขึ้นมาให้เรากด start refinement นะครับเสียตัง 2,000 ด้วยโอ้ตังจะหมดตังเหลือ 5,000 เองเพราะว่าไปอัพ expert type มายังไม่รู้สิว่าอัพ expert type คืออะไรนะครับเดี๋ยวไว้จะแนะนำในโอกาสต่อไปนะฮะกดคอนเฟิร์มนะครับผมโอเคตอนนี้ดาบยาวผมก็มีสถานะบวก1ขึ้นมาแล้วนะครับ Attack เพิ่มขึ้น5นะครับผมโอ้ตังหมดเวรกรรมแล้วไงเนี่ยงานเข้าแล้วนะครับผมก็นอกจากอาวุธแล้วนะครับชุดเกาะก็สามารถอัพได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ผมจะลองตีบวกตัวชุดเกราะดูนะครับของที่ใช้เอ้ยโอ้โหคิงคองเดี๋ยวของหนังคิงคองยังใช้อยู่นะฮะยังทำเซตคิงคองไม่เสร็จนะครับเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปล่าทำชุดคิงคองให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าชุดคิงคองมันใช้อะไรบ้างวะจะได้กดอัพไปเลยนะฮะเนลสันไอ้ลุงอ้าวเวรกรรมหาลุงไม่เจอนะครับโอเคครับแล้วก็อาร์เมอร์เดี๋ยวดูก่อนผมทำคิงคองเหลือชิ้นสุดท้ายละเซต30ชิ้นสุดท้ายครับรองเท้า
มันจะใช้หนวด2อันอิสบอนจูเนียอัพได้เลยใช้แค่หนวดอย่างเดียวได้แค่หนวด2อันนะครับที่เหลือเป็นของอื่นๆที่ยังล่ามาไม่ครบนะครับวันนี้ต้องไปตีไปเลาะที่มือซ้ายกับมือขวานะครับโอเคถ้าอย่างนั้นดูแล้วก็จะตีบวกได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนแต่ละอันมันจะมีสถานะที่ต่างกันไปนะครับถ้าเนี่ยอันนี้เป็นหมวกใช่ไหมอาร์เมอร์บวก4ไฟรีซิสบวก2อันนี้อาร์เมอร์4กันไฟชั่นรีซิสบวก2อาร์เมอร์4ไฟรีซิส2อาร์เมอร์4ไฟรีซิส2โอเคงั้นเอาอะไรก็ได้เนาะเหมือนกันหมดนะครับเอาหมวกก่อนละกันวันคลิกแอดนะครับหนวดผมมีอยู่9อันใช้1อันโอเครับได้นะฮะก็กดคอนเฟิร์มแล้วก็ Define ได้เลยโอเคไปยังได้อยู่หรือเปล่ายังได้อยู่อีกชิ้นป่ะนะกด One Click Add ไม่ได้ละไม่ได้ละอันนี้มันจะใช้หนวดผมหมด8อันนะครับโอเคก็เท่านี้นะฮะบวกไป2ชิ้นแล้วนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาแนะนำการตีบวกอาวุธและชุดเกราะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ลองไปหาของมาตีบวกเอาละกันนะครับผมมอนสเตอร์บอสทุกตัวในเกมไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยในฉากนะครับมันจะดรอปของที่ต้องใช้ทั้งหมดแนะนำว่าทุกครั้งที่เสียตั๋ว2ใบเพื่อเข้าด่านไปล่าบอสแล้วเนี่ยตีให้หมดนะฮะตีให้หมดเก็บอะไรได้เก็บให้หมดตีอะไรได้ตีให้หมดนะครับจะได้มีวัตถุดิบมาอัปเกรดอุปกรณ์ให้เก่งยิ่งขึ้นไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบเท่านี้ใครที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆจากเกมเออร์แลนด์ฮันเตอร์โซและเกมอื่นๆที่ผมเล่นด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ